บ้านหลังที่6บ้านหลังที่6หรูหราไม่แพ้หลังอื่นเจนนี่รัชนกเผยโฉมบ้านหรู30ล้านใกล้เสร็จแล้วสำหรับนักร้องสาวชื่อดังเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพบ้านหลังใหม่สุดหรูหราอลังการว่าได้ซื้อหลังใหม่ที่กรุงเทพด้วยเงินสดในราคากว่า30ล้านบาทซื้อบ้านหลังใหม่ในราคา30ล้านด้วยเงินสดเพราะไม่ชอบเป็นหนี้เท่าไหร่เพราะว่าเป็นมาเยอะแล้วไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะดังหรือเปล่าถ้าเล่นโซเชียลไม่ได้นี่เราจบเลยนะก็เลยคิดว่าจะเงินสดเลยดีกว่าแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่เขาเป็นนี่แล้วเขาไม่โอเคนะคะบ้านที่กรุงเทพก็ยังเก็บไว้ถ้าร้อนเงินจริงๆค่อยขายส่วนบ้านหลังใหม่ที่ซื้อไม่ไกลจากหลังเก่าแต่แค่ใหญ่ขึ้นตอนนี้มีบ้าน6หลังที่ใต้4หลังที่กรุงเทพ2หลังคือหนูไม่ชอบชื่ออะไรเกินตัวกลัวว่าอนาคตจะไม่มีก็เลยซื้อตามงบที่มีไว้แต่ถ้าเรารู้อนาคตเรามีเงินมีงานเราก็คงซื้อหลังใหญ่ตั้งแต่ตอนนั้นไปแล้วตอนแรกหลังแรกซื้อให้น้องยูจินนี่แหละตอนท้อง6เดือนแต่พอน้องยูจินคลอดมางานเยอะขึ้นต้องมีพี่เลี้ยงต้องมีแม่บ้านต้องมีคนขับรถเราเลยคิดว่าเราซื้อความสบายให้ลูกอนาคตวางแผนให้ลูกเข้าเรียนที่กรุงเทพก็เลยคิดว่างั้นเอาเป็นที่หลักปักฐานให้ลูกสะดวกไปเลยกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายจริงๆค่ะสำหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่ล่าสุดเธอสร้างครอบครัวกับสามีอยู่ชัดมงคลมีทายาทด้วยกัน1คนและสาวเจนนี่ก็ยอมควักเงินสด30ล้านซื้อบ้านใหม่ที่กรุงเทพเพื่อลูกรักล่าสุดเธออัปเดตบ้านหลังใหม่ที่กำลังตกแต่งใกล้เสร็จแล้วเธอเผยภายในให้ได้เห็นกันบอกเลยค่ะว่ายังไม่เสร็จ 100% แต่มองมุมไหนก็สวยปังอลังการมากๆเชื่อว่าบ้านเสร็จแล้วรู้หน้าอยู่สุดๆแน่นอนวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องบ้านตอนนี้ของเธอกันก่อนครับไปชมกันเลย